เอาไฟฟ้าช็อตเนี่ยในจุดแรกแล้วจุดที่สองเนี่ยก็มันเกิดเหตุเดียวกันและพื้นที่ใกล้เคียงกันติดกันเจ้าของคนเดียวกันคนคนเดียวกันกระทำคือชาวบ้านเนี่ยเขาไปเห็นว่าช้างตายก่อนแต่ว่าตอนที่แจ้งช้างตายเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าช้างวันไหนแต่เขาแจ้งมาทางตำรวจวันที่เราไปตรวจสอบวันที่24จนเป็นช่วงเย็นแล้วก็หาไม่เจอเช้าก็นัดกันเข้ามาใหม่เพราะมันมืดแล้วก็กลัวเรื่องอันตรายก็นัดกันใหม่ก็เข้าไปดูก็ไปเจอพื้นที่ที่มีการกบฝังเรียบร้อยแล้วแต่สงสัยอยู่ว่าตรงเนี้ยลักษณะพึ่งจะกบหมาดนะฮะทีนี้ก็เลยตรวจสอบกันบอกว่าที่ตรงเนี้ยมันเป็นในพื้นที่ของมีสปกที่เจ้าของก็เลยประสานทางผู้ใหญ่บ้านว่าอย่างนี้เราต้องขอให้เจ้าของมาเราจะคุยกับเจ้าของที่ว่าเอ๊ะมีข่าวว่าช้างตายคนหนึ่งนะคุณรู้เห็นหรือเปล่าถ้าไม่เห็นก็ขอขุดนะคุณให้เขายินยอมนี่ปรากฏว่าพอดีวันนั้นทางท่านภูมิกับท่านย้ายมาใหม่ท่านก็เรียกคนเฝ้ามาซักถามเองถามไปถามมาก็บอกครับมีช้างตายจริงท่านบอกงั้นขุดเลยก็เลยขุดก็ถึงเจอช้างนะพอเจอช้างก็ทำการพิสูจน์ตามกระบวนการแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ดูแลตรงนั้นอยู่นะครับครั้งแรกเลยนี่คือต่อไฟจากเสาเลย220วูลพอออกมาปุ๊บสมินก็โอเคไฟ220ใช่ไหมงั้นเป็น110แล้วกันเขามีตัวแปลงไฟด้วยเป็นหม้อแปลงไฟมาของที่เขาโทรไปเขาไปแจ้งความเลยแล้วก็โทรมาแจ้งเลยว่ามีช้างตายอีกแล้วตัวไอ้ตัวที่สองเนี่ยไอ้งาเดียวหางด้วนเนี่ยมันอาจจะเดินตามไอ้ตัวเล็กก็ได้ว่าเฮ้ยมันหายไปไหนเขาก็เดินตามรอยเดินเหมือนกันไปถึงปุ๊บก็จมน้ำขาเหยียบน้ำงวงพาดมันล็อกทีนี้ทั้งสองตัวทั้งสองคดีเนี่ยเหมือนกันหมดเลยคือพองวงล็อกปั๊บพอล็อกแล้วไม่ไปไหนมันดูดพอดูดผ่านไปกดผลว่าขาเขาเนี่ยอยู่ในน้ำก็เท่ากับว่ากระแสไฟฟ้าผ่านจะถึงบอกว่า100จาก110มันจะต้องคูณ2เป็น220เพราะว่าไฟมันผ่านตัวช้างลงไปในน้ำอย่าว่าแต่ช้างเลยอะไรก็ตายในสมินเนี่ยในสมินเนี่ยบอกว่าเป็นผู้ดูแลที่เป็นคนวางสายไฟและเป็นคนซื้อสายไฟทั้งหมดแล้วเขาก็บอกว่าเขาร่วมลงทุนกับรองนายกท่านั้นการร่วมลงทุนเนี่ยก็หมายความว่าทุกอย่างผมอยู่ต้องร่วมกันพอร่วมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยช้างตายผมแจ้งข้อหาล่าตามตระกูลนี้ล่าเสร็จปุ๊บแล้วแจ้งของพรบช้างผมแจ้งเพิ่มเติมทั้งหมดเลยเขายังปฏิเสธอยู่